คุณผู้ชมซื้อหวยมาแล้วปรากฏว่ามีคุณพี่ท่านหนึ่งนะฮะชื่อว่าคุณสมหมายคืออย่างนี้แกซื้อหวยจุดประสงค์แกจะซื้อหวย16กรกฎาคมปรากฏว่าแกซื้อมา3ใบฟังดีนะฮะแล้วแกก็กลับมารอจนกระทั่งหวยออกแกก็หยิบใบขึ้นมาเปิดดูปรากฏว่าที่แกซื้อคือแกต้องการ16กรกฎาคมแกเปิดออกมาหวยมันกลายเป็นงวด2พฤษภาแกก็บอกเฮ้ยแสดงว่ายายแม่ค้าขายหวยเก่าคุณผู้ชมเชื่อไหมแกออกตามล่าแม่ค้าเลยนะฮะแล้วแกไปถามจุดเดิมที่แกเคยซื้อแถวแถวศูนย์การค้ากำแพงเพชรไม่เจอแม่ค้าแถวกำแพงเพชรบอกว่าอ๋อเนี่ยป้าที่ขายหวยเหรอเขาเล่ไปเรื่อยปรากฏผู้เสียหายคุณสมหมายเดินไปจนกระทั่งเจอฮะว่าแม่ค้าขายหวยคนนี้ไปตั้งแผงอยู่อีกจุดหนึ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นดูภาพฮะไม่ถูกวันที่เท่าไหร่ป้าเอาหวยเก่ามาให้คุณผู้ชมครับนี่คือพี่สมหมายเสื้อลายสก็อตนะฮะไปหาทางด้านของคุณป้าที่เร่ขายหวยแล้วอันนี้ต้องฟังความสองข้างเพราะปรากฏว่าคุณป้าเร่ขายหวยยืนยันบอกฉันไม่ได้เอาหวยเก่ามาขายฉันสาบานกับเธอก็ได้ถ้าสมมติว่าฉันเอาหวยเก่ามาขายเอาวันนี้เลยให้ฉันตายเลยปรากฏว่าคุณป้าที่ขายหวยยังไม่ตายนะฮะปัจจุบันแกยังมีลมหายใจอยู่ส่วนทางฝั่งพี่สมหมายบอกจะไม่ขายหวยเก่าได้ยังไงก็ในเมื่อฉันซื้อจากป้าแล้วฉันจำหน้าได้แล้วหวยในใบวันนี้ที่เอามาโชว์ให้ป้าดูมันคืองวดวันที่2พฤษภาไม่ใช่16กรกฎาคมปรากฏบอกพี่สมหมายไม่ได้จำผิดใช่ไหมจำไม่ผิดคุณผู้ชมซื้อหวยต่อไปนี้ท่านต้องดูนะเอาจริงๆจะไปโทษแม่ค้าเร่ขายหวยก็ไม่ใช่เพราะปกติเราซื้อหวยเราต้องดูงวดก่อนเคสเนี้ยไม่ได้ดูงวดพอหวยออกก็เลยบอกเนี่ยป้าเอางวดเก่ามาขายป้าก็บอกไม่ใช่สาบานกับฉันไหมเอาให้ตายปรากฏป้าไม่ตายคราวนี้สมหมายจะลำบากแล้วเพราะสมหมายบอกถ้างั้นจะเข้าตัวฉันแต่สมหมายก็ไม่ตายหรือว่าคำสาบานเมืองไทยมันไม่มีผลไหนลองฟังเสียงสมหมายดูหน่อยยืนยันคำเดิมว่าฉันซื้อหวยแล้วได้งวดเก่าแต่วันที่เท่าไหร่ซื้อตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมค่ะแล้วทำไมไม่ได้ดูทำไมไม่สแกนจ่ายสแกนจ่ายไม่เป็นค่ะเขานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมวันที่ซื้อแล้วเราทำไงพอมาถึงเราทำไงก็อยากซื้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องยืนยันแทนคุณป้าที่ขายหวยด้วยแกยืนยันว่าแกขายหวยแบบงวดตรงงวดไม่ได้ไปคิดโกงใครทั้งสิ้นต้องให้ความเป็นธรรมแต่มันก็ผิดด้วยใช่ไหมที่พี่ซื้อแล้วพี่ไม่ดูตั้งแต่วันแรกแล้วพี่มาย้อนหลังโอกาสจะไปเรียกคืนยากหลักฐานก็ไม่มีอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมป้าขายหวยด้วย